แดดร้อนเปรี้ยงค่ะแต่เราก็มาตามลายแทงของเพื่อนคือเพื่อนที่แสนดีที่อยู่ที่ออสเตรเลียในหมู่บ้านห่างไกลตัวเมืองเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีป้ายฉันเห็นป้ายนะมีแคคชัยแอนด์ซักคูเลนต์อยู่นะเออเธอลองเดินไปดูแล้วกันเราก็มาค่ะเดินมาเพื่อนก็บอกว่าเดินไปเลยจากทางรถไฟเราก็เดินไปเดินเดินเดินไปเรื่อยผ่านป่าเขาลำเนาไพแล้วก็ไม่มีผ่านโรงเรียนแล้วก็ไม่มีเดินมาจน45นาทีอ่ะเดินอ่ะในใจก็คิดแค่ว่าได้ออกกำลังกายด้วยเพื่อจะตามหาป้ายป้ายหนึ่งและมองตลอดทางในที่สุดเราก็เจอค่ะป้ายนี้ค่ะ Cacti and Succulents for Sale ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มองไปที่รั้วอ้าวปิดเปล่าค่ะลูกศรนั้นชี้ไปที่บ้านหลังนั้นปึ๊บอ้าวรั้วปิดอีกค่ะต้องโทรศัพท์ไปก็ให้เพื่อนอีกคนนึงโทรศัพท์ไปให้ค่ะคุณลุงออกมาแล้วคุณลุงบอกว่าคุณลุงไปรับหลานที่โรงเรียนพอดีเลยขอไปรับหลานก่อนแล้วกลับมาคุณลุงมาแล้วค่ะเข้ามาในร้านแล้วค่ะในบ้านของคุณลุงนะคะก็มีไอ้เนี่ยค่ะเป็นรถล้อลากเล็กๆ2อันนะคะที่ขายกระบองเพชรแล้วก็ไม้อบน้ำค่ะแต่ว่าคือเห็นเป็นเล็กๆแบบนี้แต่ไม้อบน้ำของคุณลุงอ่ะสวยนะคะแล้วก็มีแบบว่าหลากหลายแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นเล็งๆอยู่ตอนนี้ก็คือกำลังเลือกอยู่เพราะว่าดูอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อต้นไหนดีคือมีความหลากหลายมากคุณลุงบอกว่ามีเนสเซอรี่หรือโรงเรือนเนี่ยค่ะที่เขาเพาะเองอยู่ด้านหลังทีนี้มีไอเดียที่แมวอ่ะสนใจก็คือตัวที่ใส่อันนี้ค่ะตัวที่ใส่อันนี้อยากให้ดูภาพกว้างนิดนึงว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่สำหรับคนที่เลี้ยงไม่เยอะเนี่ยมันสามารถทำได้เลยนะพี่นันคือเขาก็มีเป็นเหมือนว่าแอดมาเป็นรถล้อลากเขาใช้ว่าทอลเล่เนี่ยนะเป็นล้อลากแล้วเขาก็มุงด้วยมุงลวดเนาะมุงลวดซึ่งมุงลวดเขาเนี่ยมันสีเข้มนิดนึงเหมือนพรางแสงไปในตัวเลยแล้วมันเลื่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนไปตากแดดได้เลื่อนเข้าลมได้เพราะที่เนี่ยก็มีอากาศแบบร้อนฝนหนาวเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้ไอ้ตรงชั้นวางเขาเนี่ยเขาก็ทำเป็นลวดแบบเนี้ยแล้วก็วางลงไปก็จัดการได้ง่ายนะเนี่ยทำเป็นลวดแบบนี้ก็ดูแข็งแรงดีค่ะมีขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่อันนี้ก็ประมาณเมตร2เมตร3เมตร4เมตรได้นะคะประมาณ4เมตรได้ไปขึ้นก็ดูเป็นการจัดการง่ายนะแล้วก็มีอันนี้เป็นรถเล็กๆอันนึงอันนี้เป็นรถเล็กๆอันนึงมีเป็นแคคตัสอยู่นะคะอันนี้ก็คือพรางแสงด้วยสแลนเลยเพราะเป็นสแลนแบบสีเขียวค่ะก็ลองมาอันนี้เป็นร้านแรกที่เรามาตามลายแทงที่เพื่อนบอกก็มันก็ร้านเล็กๆเขามีสวนแคคตัสเล็กๆอยู่ข้างหน้าของเขาอยู่นะคะร้านเล็กๆแต่ว่าก็ถึงแม้ว่าจะเล็กๆแต่เราก็พอมองเห็นไอเดียเนาะแล้วก็เห็นว่าต้นไม้เขาสวยดีค่ะก็น่ารักดีนะคะก็มาฝากกันค่ะเป็นการเปิดหูเปิดตาว่าที่เมือง Riverstone นะคะไม่ใช่เมืองค่ะเป็นเขตนึงอะค่ะ Riverstone ในซิดนีย์ก็มีร้านแคคตัสแบบนี้นะคะก็เล็กๆน่ารักน่ารักค่ะเนี่ยไม่รู้จะเอาต้นอะไรดีนะต้นเขาก็ต้นไม้สวยงามดีอุดหนุนคุณลุงซะหน่อยอันนี้รู้สึกว่าเออก็ชอบเต้นนี้อยู่นะมีต้นที่ก็ไม่ได้เห็นที่เมืองไทยแต่ก็มีหลายต้นที่เห็นที่เมืองไทยค่ะนี่อันนี้ก็สวยมั้ยสวยนะราคาคูณ20อย่างต้นนี้ก็คือ15คูณ20ก็เป็น300บาทค่ะก็ไม่แพงนะคะอย่างต้นนี้ต้นนี้ก็คือคูณ20 400บาทนะคะ400บาทมีอย่างต้นนี้ดูต้นนี้อย่างต้นนี้ค่ะเนี่ย82ก็160นะคะต้นนี้สวยสวยดีนะคะอันนี้ไม่รู้ชื่อนะคะคิดว่าพวกกุหลาบหินนะคะก็คืออันนี้200บาทพอดีตอนนี้ค่าเงินตกพอดีก็คูณ20เท่านั้นเองนะคะก็เห็นมีอันนี้เป็นพวกซักคูเลนแล้วก็เป็นไม้อวบน้ำนะคะมีกุหลาบพินกุหลาบพินต้นนี้สวยดีเนาะ140บาทค่ะ140บาทนะคะอันนี้มียูโฟเบียอยู่อันนึงอันนี้200นะคะกำลังว่าจะถอยต้นนี้ไปนะคะต้นนี้มันก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบบเหมือนผิดรูปไปนิดนึงหรือเปล่านะคะนี่อ๋อมีแคคตัสเล็กๆนิดๆหน่อยๆนะคะนี่เหมือนโลบีเวียนะคะอันนี้ก็คือ160บาทซึ่งถ้าซื้อเมืองไทยน่าจะถูกกว่านี้ค่ะเมืองไทยน่าถูกนี้โอพันเทียนะอันนี้ก็คือ180บาทก็ที่เมืองไทยจะถูกกว่านี้ค่ะโอ้อันนี้มีดอกด้วยสวยงามนะคะสวยงามโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเปิดหูเปิดตาเล็กน้อยมาดูแคคตัสที่ซิดนีย์นะคะ